และในวันนี้ครับสำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์จะพาท่านผู้ชมไปเที่ยวมรดกแท้โบราณหมู่บ้านหัตถกรรมทองเหลืองจากเมืองดาตรังจากเวียดนามไปติดตามจากรายงานครับหมู่บ้านเฟือกตวยหลงจังหวัดแถงกวาเมืองนาตรังประเทศเวียดนามเป็นหมู่บ้านที่มีอาชีพอันเป็นเอกลักษณ์ประจำหมู่บ้านซึ่งได้รับสืบทอดมาจากบรรพบุรุษคือการทำเครื่องทองเหลืองซึ่งมีกรรมวิธีการผลิตแบบโบราณดั้งเดิมมาหลายร้อยปีเรื่องราวของแหล่งผลิตหัตถกรรมเครื่องทองเหลืองที่ได้ชื่อว่าเก่าแก่ของเมืองนาตรังได้รับการเล่าขานจากนายเบียนกือทายาทรุ่นที่3ผู้สืบทอดอาชีพโบราณมาแต่ครั้งบรรพบุรุษที่เป็นตระกูลช่างฝีมือทองเหลืองระดับตำนานซึ่งได้รับการรับรองจากกษัตริย์เวียดนามในยุคก่อนผลิตภัณฑ์ทองเหลืองจากหมู่บ้านเฟือกตวยหลงเป็นแหล่งผลิตที่ขึ้นชื่อของเมืองนาตรังส่วนใหญ่ผลิตเป็นเครื่องใช้ประกอบในงานประเพณีและพิธีกรรมทางศาสนาความเชื่อเช่นเครื่องสักการะบูชาบรรพบุรุษของชาวเวียดนามอันประกอบไปด้วย5ประเภทคือที่วางแก้วน้ำแจกันที่วางผลไม้กระถางธูปเชิงเทียนซึ่งเป็นการแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณนับเป็นประเพณีที่เหนียวแน่นในบรรพชนของชาวเวียดนามนายเบนกือยังได้กล่าวว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการฟื้นฟูประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของคนในชาติจึงถือเป็นโอกาสที่จะช่วยส่งเสริมการผลิตในเชิงพาณิชย์มากขึ้นเพราะที่นี่เน้นการผลิตเครื่องสักการะบูชาที่ใช้ในพิธีกรรมความเชื่อเป็นหลักความงดงามของรูปทรงและลวดลายอันแสดงถึงศิลปะเวียดนามถูกถ่ายทอดผ่านผลิตภัณฑ์ที่มีความประณีตทรงคุณค่าเป็นงานที่ทำด้วยแฮนด์เมดทุกขั้นตอนซึ่งเป็นภูมิปัญญาและวิถีชีวิตของคนโบราณมาถึงคนยุคปัจจุบันจึงมีความกลมกลืนกับวิถีชีวิตของคนในชุมชนนอกจากความโดดเด่นในเรื่องรายละเอียดลวดลายแล้วจุดเด่นของชิ้นงานทองเหลืองอีกอย่างหนึ่งคือคุณภาพที่ทนทานมากใช้งานได้ตลอดชั่วคนปัจจุบันครอบครัวของนายเบียนกือรับผลิตเครื่องทองเหลืองตามออเดอร์เป็นอุตสาหกรรมในครัวเรือนเล็กๆโดยมีพ่อค้าคนกลางมารับซื้อมีรายได้อยู่ที่ประมาณ 70-80 ล้านดองเป็นกำไรประมาณ 20% ถึงแม้จะเป็นรายได้ที่ไม่มากนักแต่ครอบครัวก็ยังยึดอาชีพนี้ต่อไปและแม้ภูมิปัญญาแขนงนี้จะมีคนสืบทอดน้อยลงเพราะลูกหลานคนรุ่นใหม่ในหมู่บ้านเฟือกตวยหลงหันเหไปประกอบอาชีพอื่นแต่นายเบียนกือยังอยากจะสืบทอดงานหัตถศิลป์อันทรงคุณค่านี้ไว้ให้ถึงลูกหลานกล่าวได้ว่าหัตถกรรมทองเหลืองที่ได้รับการสืบทอดจากบรรพบุรุษมาหลายชั่วอายุคนยังคงได้รับการสืบสานจากรุ่นสู่รุ่นมาจนถึงปัจจุบันและยังคงได้รับการอนุรักษ์ให้คงอยู่นับเป็นภูมิปัญญาที่ยังไม่สูญหายและสร้างความภาคภูมิใจให้ท้องถิ่นเสมอมาสำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์รายงาน